พึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้ใจมันส่งออกไปข้างนอกจึงเรียกว่าภาวนาภาวนานี่หมายความว่าทำใจที่ไม่สงบให้สงบลงทำใจที่สงบอยู่แล้วนั้นให้มันเกิดปัญญามันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้การภาวนาไม่ใช่จะไปสงบอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปไม่ต้องคิดอะไรเลยอย่างนี้อันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องดีเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยการภาวนานี่ก็จึงต้องให้เข้าใจหลักของการภาวนาไว้ล่วงหน้าซะก่อนถ้าเราไม่เข้าใจหลักอันนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันก็จะดำเนินไปไม่ตลอดสาย บางคนก็ไปได้รับความสงบนิดๆหน่อยๆแล้วก็อยู่ในความสงบนั้นซะไม่อยากคิดอ่านอะไรเช่นนี้มันก็ยังไม่ถูกต้องดีมันก็จะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงบุคคลผู้ที่จะรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจ4ก็ต้องมาทำใจให้สงบลงไปเสียก่อนอุปกรณ์ของการทำใจให้สงบก็ได้แก่ศีลถ้าบุคคลใดไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะมาฝึกฝนจิตใจทำใจนี้ให้สงบนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องปฏิบัติดังกล่าวมานี่แหละอะไรที่เป็นกำลังของกันและกันเราก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบ มันจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารอันนี้ไปได้เหมือนอย่างนักรบที่จะเข้าไปสู่สนามรบก็ต้องเตรียมอาวุธให้พร้อมเลยอาวุธสำหรับใช้ในระยะใกล้อาวุธสำหรับใช้ในระยะไกลหมู่นี้มันก็มีพร้อมเลยแล้วเกราะสำหรับป้องกันตัวก็ต้องมีเกราะสำหรับป้องกันตัวนั่นได้แก่สมาธินั่นแหละการที่ระมัดระวังไม่ให้ข้าศึกมันยิงมาถูกได้ดังนั้นก็ได้แก่ศีลเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาของตนให้เป็นปกติไปตามพระพุทธบัญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วทรงห้ามให้ทำอย่างไรเราก็ไม่ทำไม่พูด
อย่างนั้นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นปกติเหมือนอย่างทหารที่มันรู้จักหลบรู้จักหลีกกระสุนของข้าศึกนั่นไม่พลีผามเข้าไปต่อสู้กับข้าศึกทันทีต้องรู้จักสถานะควรที่จะเข้าตีหรือไม่ควรอันนี้เทียบกันได้กับบุคคลผู้รักษาศีลก็จะต้องระมัดระวังการกระทำทางกายอันนี้ว่ามันผิดศีลหรือไม่ผิดนี่ก็ต้องพิจารณาก่อนจะทำอะไรลงไปการที่เราจะพูดอะไรออกไปแต่ละคำแต่ละเรื่องก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันผิดศีลหรือไม่ผิดถ้าไม่ผิดก็จึงพูดก็จึงทำลงไปถ้าเห็นว่าผิดก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีลหมายความว่าเป็นผู้มีสติคอยระวังความประพฤติทางกายวาจาอยู่เสมอไประมัดระวังความผิดพลาดถ้าไม่ระวังไว้อย่างนั้นมันก็เผลอไปจริงๆแหละ ดังนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ทำความดีให้เข้าใจนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีเมื่อเวลายังไม่ได้ฝึกฝนกายวาจาอันนี้เนี่ยคนเรามันก็มักจะทำผิดไปบ้างพูดผิดไปบ้างนำความเดือดร้อนมาให้ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นและแก่สัตว์อื่นอยู่เสมอ ดังนั้นแหละเมื่อเราได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงมาวินิจฉัยตัวเองเห็นว่าตนเองนี่ปล่อยตนเองไปตามยถากรรมไม่มีการระมัดระวังมันอยากโลภเร่งเพ่งเลงไปแย่งสมบัติของใครมาเป็นของตนก็เพ่งเลงไปแย่งชิงเอาของเขามาเป็นของตนอย่างนี้นะพอมันคิดอยากโกรธให้ใครมันก็โกรธไปตามใจชอบตามอารมณ์พอมันคิดอยากหลงอยากเมาอยากเพลินไปตามกระแสของโลกก็ปล่อยให้กายวาจาใจนี่เพลินไปโดยไม่นึกถึงว่าการเพลิดเพลินเช่นนั้นน่ะมันมีผลดีต่อชีวิตของตัวเองนี่อย่างไรบ้างไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาคิดดูเลยมีแต่เพลินไปละเริงไปหลงไปอันนั้นแหละลักษณะแห่งความหลงให้พากันเข้าใจอย่าไปชอบใจกับความหลงอย่างนั้นมันจะพาให้ง่วงอยู่ในสงสารนี้ออกจากโลกสงสารอันนี้ไปไม่ได้ถ้าไปหลงเกาะหลงคล้องอยู่อย่างนั้นน่ะดังนั้นในศีลน่ะศีล5มันก็เป็นอีกขั้นต้นอันนั้นนะยังป้องกันความเพลิดเพลินไม่ได้ก่อนเพียงแค่ศีล5นั่นนะก็ต้องศีล8เข้าไปบัดนี้ซะเมื่อสมาทานศีล8เข้าไปหรือสมาทานศีล10เข้าไปคราวนี้ป้องกันความเพลิดเพลินมัวเมาได้ข้อศีลต่างๆนั่นนะแต่ถ้าผู้ที่สมาทานไปแล้วไม่สำรวมระวังเยอะมันก็เพลิดเพลินมัวเมาไปเหมือนเก่า
ศีลก็เศร้าหมองหรือขาดไป ดังนั้นเมื่อสมาทานเข้าไปแล้วมันต้องสำรวมระวังจริงๆแม้ศีล227ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้เพลินให้เมาแล้วมันอาจจะล่วงศีลได้โดยไม่รู้ตัวเลยก็มีบางคนก็ล่วงทั้งที่รู้ตัวเพราะว่ามันเมามันมืดมนในใจนุ่นมองไม่เห็นโทษมองไม่เห็นพุทธบัญญัติที่ห้ามไว้ว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างเช่นนี้มันก็ล่วงได้มันเป็นอย่างนั้นคนเราถ้าหลงถ้าเมาเข้ามาแล้ว ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิในอันดับต่อไปเพราะว่าให้ฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อใจนี้ตั้งมั่นแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่ด่างไม่พร้อย จะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนพอดีก็ระมัดระวังกายวาจาใจของตนอยู่ในสถานที่ที่ตนอยู่ที่ตนไปนั่นแหละไม่ใช่เลือกที่ถ้าไปอยู่ที่หนึ่งจึงสำรวมตนถ้าไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วไม่สำรวมตนเช่นนี้นะมันก็จะชื่อว่าเป็นผู้มีศีลไม่ปกติดังนั้นมันก็มาแต่จิตนั่นแหละจิตไม่ปกติศีลมันก็จะปกติได้อย่างไรเพราะว่าศีลมันก็มาจากจิตจิตคิดจะรักษาจะสำรวมระวังอย่างนี้แล้วก็จึงได้สำรวมกายสำรวมวาจาต่อไปถ้าจิตไม่คิดว่าจะสำรวมระวังแล้วศีลจักไม่มีเลยในการที่จิตจะสำรวมระวังก็เพราะมาฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปอย่างว่านั่นแหละมีสติควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันวอกแวกไปตามอารมณ์ต่างๆง่ายๆจิตที่ไม่ได้ควบคุมไม่ให้ตั้งมั่นนี่นะพอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็หวั่นไหวไปเลยอันนี้นะเป็นเหตุให้คนเราร่วงศีลน่ะร่วงวินัยไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันร่วงได้แหละถ้ามีใครไปเตือนไปห้ามอ้าวทำไมเราจึงไปล่วงโอ้มันอดใจไว้ไม่อยู่หรือว่ามันเผลอไปอย่างนี้นะก็แสดงว่าควบคุมใจตัวเองไม่ได้นั่นเองมันถึงได้ล่วงเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิก็ดีมันต้องควบคู่กันไปอย่าไปเพียงเพ่งตั้งแต่จะทำสมาธิอย่างเดียวแล้วทางศีลไม่สำรวมระวังเช่นนี้นี่มันก็จะเป็นไปไม่ได้เลยทำสมาธิก็เป็นไปไม่ได้จิตจะสงบไม่ได้เลยต้องให้เข้าใจถ้าหากว่าตนได้พลั้งเผลอไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้แล้วเมื่อระลึกได้ก็อธิษฐานใจเลยต่อนี้ไปข้าพเจ้าจักไม่ทำอย่างนั้นจักไม่พูดอย่างนั้นต่อไปด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมความชั่วนั้นจงระงับไป
ขอให้จิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิลงในปัจจุบันนี้มันต้องอย่างนี้นะการละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยให้เข้าใจเมื่อเรารู้ว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันเป็นบาปไปแล้วก็ได้หลงทำไปพูดไปเช่นนี้แล้วก็อธิษฐานใจละเว้นจริงๆบาปนั้นมันก็ถึงจะระงับไปได้ถ้าหากว่าบุคคลทำไปแล้วพูดไปแล้วระลึกไม่ได้หรือไม่ยอมระลึกไม่ยอมอธิษฐานใจละเช่นนี้แล้วมันบาปนั้นมันจักไม่หมดเลยมันจะไม่ระงับไปจากจิตใจของผู้นั้นให้เข้าใจเมื่อเรารู้สึกตัวอย่างว่านั้นแล้วอธิษฐานใจละเสมอไปละความระมัดระวังมันก็ถี่เข้าไปโดยลำดับแบบนี้นะความระมัดระวังไม่ให้เผลอเลอะเลินเล่ออันนั้นนะมันก็ถี่เข้าไปความพลั้งเผลอมันก็น้อยลงความรู้ตัวความสังวรระวังมันก็ถี่เข้าศีลมันก็ค่อยบริสุทธิ์เข้าไปจิตก็จะตั้งมั่นสม่ำเสมอไปเมื่อมีศีลบริสุทธิ์เข้าไปนะนี่นับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการฝึกฝนจิตใจอันนี้ให้พากันเข้าใจเมื่อตนทำใจให้สงบได้ด้วยวิธีใดก็จำวิธีนั้นไว้แล้วเมื่อออกจากสมาธิไปแล้วก็สำรวมใจไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละพยายามสำรวมใจของตนให้เป็นปกติไปเช่นนั้นไม่ใช่ว่าพอออกจากสมาธิไปแล้วเลยจะปล่อยใจของตนให้เลื่อนลอยไปเหมือนเดิมนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเลยความประสงค์ที่ท่านให้ภาวนาให้ทำใจสงบนั้นก็เพื่อที่จะให้รักษาจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั้นให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปไม่ใช่ให้มาตั้งมั่นอยู่แต่ที่ขณะนั่งสมาธิอยู่นี่เท่านั้นแม้ออกจากสมาธิไปแล้วก็ให้มันตั้งมั่นไปเสมอมีสติคอยควบคุมไปอยู่เสมอทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็ระมัดระวังไปอยู่อย่างนั้นท่านยังแนะนำให้บริกรรมพุทโธเข้าประกอบไปด้วยถ้าผู้ใดคิดว่าใจของตนเองนี่มันอยากจะคิดแส่ไปทางภายนอกอยู่บ่อยๆอย่างนี้มันจะห้ามไม่ค่อยไหวก็ต้องนึกพุทโธกันเอาไว้พอนึกพุทโธก็ต้องให้พุทโธนั้นมาตั้งอยู่ภายในปัจจุบันนี้เรียกว่าให้พุทโธอยู่ภายในใจหมายความว่าอย่างนั้นแหละอย่านึกพุทโธส่งออกไปข้างนอกนี่เอาพระพุทธคุณนี้รักษาจิตนี่ไว้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน การทำใจให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นบทบาทอันสำคัญทีเดียวอะเพราะเมื่อใจไม่สงบแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยปัญญาก็ไม่มีไม่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงอะไรได้เลยให้พากันเข้าใจดังนั้นแหละ จงพากันสำรวมจิตใจที่ตนได้ทำให้สงบมาแล้วตั้งแต่ตอนนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยไว้ให้ได้ในเวลาที่ไม่ได้นั่งก็ดี
เมื่อเราสำรวมจิตอันนี้ให้สงบเป็นปกติสม่ำเสมอไปได้นานเข้าไปมันก็ใจนี้ก็หนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้นะมันจะหลอกแหละอยู่เรื่อยไปแหละใจอันนี้นะมันจะหวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆเรื่อยไปให้เข้าใจพอเรามันประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พออดก็อดเอาอดไม่ให้มันคิดไปในเรื่องที่ไม่ควรคิดนี่ต้องเอาขันติธรรมเข้าประกอบด้วยพออดไปทนไปอย่างนี้ใจมันก็หนักแน่นเข้าไปเมื่อเอาขันติธรรมเข้ามาประกอบแล้วนะอะไรอะไรก็ขาดขันติธรรมนี้ไม่ได้เนอะการสมาธิการรักษาศีลก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีมันต้องมีขันติธรรมนี่ประกอบด้วยอย่างหนึ่งก็มีหิริโอตตัปปธรรมคือมีความละอายแก่ใจในอันที่จะล่วงศีลที่ตนได้สมาทานมาแล้วแล้วก็มีอดตปะเกรงกลัวต่อกรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คุณธรรมสองอย่างนี้ก็ทิ้งไม่ได้ต้องสร้างให้เกิดมีในใจ ไอ้ใจนี้มันถึงจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ตนสมาทานมาแล้วนั้นได้ไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันทำชั่วได้เลยคนเรานี่นะเมื่อมันไม่เกรงกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์แล้วมันก็ทำความชั่วได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณธรรมสองอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีในใจแท้ๆเลยการที่ปล่อยจิตให้คิดไปตามอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆหมดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปธรรมอยู่ในใจพอมันเผลอคิดไปหน่อยมันก็รู้ตัวเกิดละอายใจขึ้นมาเช่นนี้แหละมันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในปัจจุบันกำหนดละความคิดอันนั้นทิ้งไปเลยอันนี้นับว่าเป็นคุณธรรมอันสำคัญแท้ๆนะอย่าไปละเลยให้ตั้งความละอายใจไว้เสมอในการทำความชั่วทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งในที่ลับหมายถึงว่าที่ลับตาคนก็ไม่ทำความชั่วไม่ผิดศีลต่อหน้าประชาชนก็ไม่ทำความชั่วไม่ล่วงละเมิดในศีลมันต้องอย่างนั้นคำว่าละอายแก่ใจในการกระทำความชั่วนี่นะไม่ใช่ว่าจะไปละอายแก่ใจไปทำความชั่วต่อหน้าประชาชนเท่านั้นและบนเมื่อรับหลังประชาชนไม่มีใครเห็นประทำความชั่วลงได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่ถูกต้องขึ้นชื่อว่าทำกรรมชั่วแล้วแม้จะทำอยู่ในที่แจ้งหรือทำอยู่ในที่ลับมันก็มีผลเท่ากันนั่นแหละมันไม่แตกต่างกันใครจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ช่างแต่ตัวเองก็รู้ตัวเองว่าตัวเองทำชั่วอย่างนี้นะหรือผู้มีฤทธิ์ต่างๆนั้นท่านสามารถที่จะรู้ได้รู้ความคิดความนึกของตัวเองรู้การกระทำของตัวเองได้ให้เข้าใจอย่างนั้นต้องเตือนตนไว้เสมออย่างนี้แหละเช่นนี้จึงเรียกว่า
เป็นผู้มาฝึกขนอบรมตนในวัดวาศาสนานี้คนเรานั้นมันจะถึงซึ่งความสุขความเจริญในขั้นใดๆต่อไปได้มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกขนอบรมนี่แหละไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นก็เพราะว่าตั้งแต่ก่อนมานู่นตนก็ยังละกิเลสไม่ได้มาเกิดในชาตินี้ก็หอบเอากิเลสมาด้วยเมื่อหอบเอากิเลสมากิเลสมันก็มารบกวนจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาโดยลำดับอย่างนี้เลยนี่ถ้าหากว่าตนไม่พยายามฝึกขนอบรมตนไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเอาชนะกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เลยกิเลสเหล่านี้มันก็จะก่อทุกข์ให้ตัวเองไปอยู่นี่ทุกชาติทุกภพไปบางทีมันก็จะพาไปสู่นรกอบายภูมินู่นเมื่อทำบาปเข้าไปอย่างนี้แหละดังนั้นนะพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำคำสอนให้พุทธบริษัทนั้นยินดีที่จะฝึกตนพอใจฝึกตนผู้ใดเห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกข์ภายในวัฏสงสารอันนี้เนี่ยมันก็ต้องยินดีฝึกฝนอบรมตนแน่นอนแหละก็รู้ว่ากิเลสนี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยนี้ถ้าใจของผู้ใดหล่อแหละอ่อนแอแล้วมันก็สู้อิทธิพลของกิเลสไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทนั้นให้อบรมจิตตัวเองนี่ให้มันมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมันถึงจะต่อสู้กับกิเลสอันเป็นตัวมารของชีวิตนั้นได้อบรมมันไม่สงบพยายามอบรมให้มันสงบอย่างนี้นะเมื่อใจนี่มันสงบลงไปแล้วมันพักผ่อนอยู่นานพอสมควรแล้วมันก็มีกำลังสิแบบนี้เหมือนอย่างร่างกายของคนเรานี่แหละใช่มันแต่ทำการงานอย่างเดียวนี่มันไม่ไหวมันก็เหนื่อยอ่อนไปเลยทีเดียวแหละมันนี่พอถึงเวลาพักผ่อนก็หยุดทำงานหนักหยุดทำงานแบกหามยกหนักหรือว่าทำงานหนักอย่างอื่นๆเนี่ยต้องงดไปหมดแล้ววันนี้ก็มานอนพักผ่อนอยู่นิ่งๆเพราะร่างกายนี่มันได้พักผ่อนอยู่นิ่งๆแล้วมันก็มีกำลังดีแบบนี้นะกำลังนั้นไม่ได้เอาไปใช้ทางอื่นมันก็มารวมอยู่ที่กายนี้หมดพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วแสดงว่ามันมีกำลังเรี่ยวแรงแล้วมันจึงตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานได้อีกร่างกายก็หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่เราทำใจให้สงบลงไปนั่นนะก็เป็นการพักผ่อนจิตดวงนี้ไม่ให้มันคิดมากไม่ให้มันสงสัยไปตามเรื่องราวต่างๆของโลกอันนี้ เพราะการที่ส่งจิตให้คิดสายไปมาอย่างนั้นได้ชื่อว่าปล่อยจิตให้ทำงานเรื่องมันนะเมื่อมันคิดมากๆเข้าไปมันก็เหนื่อยสิแบบนี้เหนื่อยอ่อนแล้วดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พยายามสะกดจิตนี้ให้มันหยุดคิดลงเพ่งจิตนี้ให้มันหยุดคิดลงให้ได้หรือว่าเอาจิตนี่แหละเพ่งกรรมฐาน
อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตนี่มันไปจดจ่ออยู่กับกรรมฐานอันใดอันหนึ่งแล้วมันจะไม่คิดส่งสายออกไปข้างนอกกรรมฐานนั่นกล่อมมันไม่มีอยู่ข้างนอกมันมีอยู่ในกายนี้หมดร่างกายทุกส่วนล้วนแต่เป็นกรรมฐานคือว่าเป็นเป้าหมายให้ใจนั้นได้เพ่งดูเมื่อใจเพ่งดูเข้าไปมันเกิดบุคคลนิมิตขึ้นมาคือมันเกิดภาพต่างๆขึ้นในดวงจิตนั่นน่ะแล้วจิตก็จะจ้องอยู่ที่ภาพนั้นเช่นอย่างว่าเราน้อมใจให้ตั้งอยู่ภายในแล้วนึกเพ่งดูร่างกายนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างนี้นะเอาเพ่งดูโครงกระดูกอย่างนี้พอนึกถึงโครงกระดูกโครงกระดูกก็จะเหมือนอย่างที่เราเห็นโครงกระดูกของคนที่เขาเก็บออกมาร้อยร้อยแขวนไว้ในที่ใดที่หนึ่งนั่นนั่นแหละแล้วเราน้อมภาพอันนั้นเข้ามาภายในนี่มาเทียบกับโครงกระดูกตัวเองมันก็เหมือนกันเลย เมื่อภาพแห่งโครงกระดูกปรากฏในใจอย่างนั้นแล้วก็พยายามเพ่งจ้องอยู่อย่างนั้นเมื่อจ้องนานเข้าไปใจมันก็สงบลงเมื่อใจสงบลงแล้วก็วินิจฉัยสิวันนี้นะนี่คนเรานี่สมมุติว่าตายลงไปแล้วเนื้อหนังมังสาอันนี้เปื่อยผุพังออกไปจากกระดูกนี่หมดแล้วมันก็เหลือแต่กระดูกเท่านี้ก็ไม่มีแก่นสารอะไรนี่รูปร่างกายอันนี้แล้วทำไมถึงจะมาหวงแหนนางหนาทำไมจึงจะมาหลงรักหลงใคร่โครงร่างอันนี้อยู่นี่เมื่อใจมันเพ่งอยู่ในกระดูกอย่างว่านี่นะมันก็เกิดความคิดขึ้นมาได้อันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่เปื่อยเน่าออกจากกันเนื้อหนังมังสาอะไรมันก็จะไม่เปื่อยเน่าละลายออกไปจากกระดูกนี้เส้นเอ็นมันก็จะลึงรัดกระดูกอันนี้ไว้ตามเดิมอันนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงถึงเวลามันวิบัติแปรปรวนไปแล้วมันไม่ฟังก็เพราะมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะไม่ให้มันแปรปรวนไปก็ไม่ฟังมันถึงได้เป็นอย่างนี้มันถึงได้ทนได้ยากทนลำบากอย่างนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงได้ทนยากลำบากเมื่อจิตที่มาอาศัยอยู่ในอัตภาพอันนี้อยู่ในโครงร่างอันนี้มันลำบากลำบนก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้อยู่เสมออันร่างกายอันนี้นะจิตนี้จึงได้ป่วนปั่นวันไหวเมื่อไม่รู้เท่าอ่ะทุรนทุรายกระสับกระส่ายนี่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วไตรลักษณญาณนี้ก็เจ่มแจ้งในใจมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยไม่มีตัวตนอันใดที่จะให้จิตอันนี้มายินดีพอใจอยู่ในนี้เลยไม่มีเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นมันจึงคลายความยินดีพอใจในรูปร่างอันนี้ลงเมื่อมันคลายออกได้อย่างนี้เป็นยังไงบันในจิตมันก็วางเฉยลงได้วางเฉยต่อรูปกายอันนี้นะถ้าเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณ
นี่แปลว่าวางใจเป็นกลางต่อสรรพสังขารทั้งหลายพอเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราด้วยปัญญาแล้วอย่างนี้นะก็จะไปเมาถือมั่นไว้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปทำไมแล้วนี่ปัญญามันก็จะสอนจิตอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็ปลงก็วางลง เพราะฉะนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญเข้าไปผู้เป็นนักบวชนี่นับว่ามีโอกาสมากกว่าผู้ครองเรือนเพราะว่าไม่ได้ทำการงานกับกลำลำบากอะไรมีแต่จะต้องพยายามสำรวมกายวาจาใจอันนี้ให้มันสงบระงับสำรวมกายวาจาสงบระงับจากบาปอกุศลอย่างงาบหรือมีปาณาติบาตฆ่าสัตว์เป็นต้นให้มันระงับไปมันสำรวมใจให้มันสงบระงับจากบาปส่วนกลางได้แก่นิวรณ์ห้าต่อจากนั้นก็ใช้ปัญญาอุบายแยบคายสอนใจให้ปรงให้วางขันห้านี้ลงไปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละบางคนก็ไปเพ่งแต่รูปแล้วผัดไปหลงนามธรรมก็มีไปเห็นแต่รูปนั้นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันยังไปเห็นนามธรรมว่าเป็นตัวตนเข้าไปอีกเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ไปสำคัญว่าตนเป็นทุกข์เข้าไปอีกแหละนี่ดังนั้นเมื่อเห็นรูปแล้วก็ต้องเห็นนามธรรมด้วยเห็นเวทนาคือจิตใจที่มันเสวยอารมณ์อันเป็นสุขอันเป็นทุกข์อันไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นนะก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยก็ให้มันเห็นอย่างนั้นแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันก็มีหน้าที่จำสุขจำทุกข์จำไม่ทุกข์ไม่สุขจำดีจำชั่วจำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีดำสีต่างๆหมดนี้ก็สัญญานั่นแหละจำนะจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะคืออารมณ์ที่มาถูกต้องกายหมู่นี้นะเย็นก็ดีร้อนก็ดีอ่อนแข็งก็ดีเป็นหน้าที่สัญญามันจะต้องจำเอาไว้สังขารมันมีหน้าที่วิตกวิจารว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นเสียงนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้พูดถึงคนก็ดีเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้หมู่นี้นะความคิดความนึกต่างๆหมู่นี้ท่านเรียกว่าสังขารแล้ววิญญาณก็มีหน้าที่รู้อารมณ์ต่างๆที่จิตมันคิดมันปรุงแต่งขึ้นวิญญาณก็มีหน้าที่รู้ประจำอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนามธรรมนะให้พากันเข้าใจมันมีแต่ชื่อเฉยๆมันไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นด้วยตาหนังมันจะต้องรู้ด้วยตาในคือตาใจเพราะว่านามธรรมเหล่านี้มันเกิดจากสัมผัสคือกายกับจิตนี่สัมผัสกันเข้ามันจึงเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาดังนั้นเมื่อเรากำหนดดูที่ใจอย่างเดียวเท่านั้นก็รู้เลยนามธรรมนะ
รู้สักแต่ว่านามธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลอีกเหมือนกันดังนั้นเมื่อได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนี้นะก็ทุกขเวทนานี้ก็ไม่ใช่ตัวตนของเราจิตมันกำหนดรู้อย่างนี้มันก็อดทนต่อทุกขเวทนาได้ไม่หวั่นไหวไม่เสียใจเศร้าโศกไปตามทุกขเวทนานั่นนั้น เพราะว่ามันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวตนแก่นสารของเราเลยนี่สัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนะมันก็เกิดพร้อมกันแหละเมื่อเวทนาเกิดขึ้นแล้วสัญญาสังขารวิญญาณอะไรมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันนะเมื่อรู้เวทนาก็รู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณไปพร้อมกันเลยนั่นต้องให้กำหนดรู้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามนามธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยจิตก็มีสติควบคุมตั้งมั่นมีขันติอดกั้นทนทานต่อเวทนาต่างๆเมื่อจิตไม่หวั่นไหวต่อเวทนานั่นแล้วอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณมันก็ระงับไปตามกันเลยมันก็เหลือแต่ความรู้ยิ่งอันเดียวอยู่ภายในเมื่อนามมาทำเหล่านั้นมันดับลงความรู้ยิ่งความไม่หวั่นไหวก็ปรากฏเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจกระทำอุบายแยบคายไปดังที่ได้อธิบายให้ฟังมานี้ต่อไป